โอเคครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการไลฟ์สดถามตอบกับคุณแชมป์กรวีปริศนานันทกุลนะครับประธานฝ่ายจัดที 3 ที่ 4และรองประธานฝ่ายจัดไทยลีกนะครับเมื่อสักครู่คุณแชมป์เอาโทรศัพท์ไปขายเรียบร้อยนะครับอ่ะฝากแชร์กันหน่อยนะครับใครมีปัญหากับลีกกับกฎกติกามารยาทใดๆนะมาคุยกันมาคุยกับคุณแชมป์มาคุยกับผมกันมาอ่ะโอ้โหชัดเจนครับตอนนี้นะฮะโอเคได้ยินนะครับผมได้ยินชัดเจนนะครับคนอื่นๆได้ยินนะครับเช็คเสียงกันก่อนนะครับเทสกันก่อนนะครับไม่ได้ยินเปลี่ยนแล้วครับไอโฟนนี่ไปพรุ่งนี้ไปขายนะครับดูแล้วไม่ได้เรื่องนะครับอ่ะนะครับวันนี้เราอยู่กับบิ๊กแชมป์กรวีปริศนานันทกุลนะครับประธานฝ่ายจัดที 3 ที่ 4นะครับแล้วก็ปัจจุบันอัพขึ้นไปเป็นฝ่ายรองประธานฝ่ายจัดไทยลีกด้วยนะครับอ่ะรอคนกันก่อนนะครับวันนี้พรุ่งนี้ไปไหนครับพรุ่งนี้พอดีจะมีไปประชุมนะครับที่ FC นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอมเมอร์เชียลนะครับก็คิดว่าน่าจะได้วิธีการน่าจะได้ไอเดียใหม่ๆมาในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับลีกฟุตบอลในเมืองไทยนะครับครับกี่วันครับ3 วันครับไปมาเลเซีย3 วันแล้วไปบ่อยมากแล้วครับคนนี้นะครับไปมาเลเซียจนคนที่บ้านบอกว่าผมไปปลูกบ้านที่มาเลเซียหรือเปล่าอ่านะครับวันนี้เราไม่มีประเด็นอะไรนะครับวันนี้เรามาลองกันว่าโทรศัพท์เราจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วเรามาตอบคำถามกันใช่ครับแต่ผมลองแล้วว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแจกครับเอาไปซ่อมครับเห็นพี่เก่งนะครับธนวิทย์ฉายแสงมาดูด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับพี่เก่งนะครับผมจะดูคำถามแล้วผมก็จะถามคุณแชมป์รวมถึงคำถามผมเองด้วยนะครับเอาภาพรวมสั้นๆก่อนดีกว่าครับตอนนี้เหลือสองโซนใช่ไหมฮะที่ T4 ที่ยังไม่จบเลกแรกครับก็ T3 เนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ T4 ในหลายโซนเนี่ยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบเนี่ยจบวีคที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเปิดไวสุดคือกลางมิถุนาครับซึ่งเดี๋ยวช่วงตั้งแต่วันที่1 มิถุนาเป็นต้นไปนะครับตลาดการซื้อขายนักเตะเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ไทยลีก1จนไปถึงไทยลีก4นะครับครับก็สามารถย้ายตัวตั้งแต่วันที่1เพราะยังไงต้องเข้าไปซ้อมแน่นอนกับทีมใช่ครับก็ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปรายชื่อก็จะถูกสับเปลี่ยนแน่นอนไปไหนก็ได้ใช่ครับนะครับรอมฎอนครับก็จะเป็นของโซนใต้ใช่ครับที่จะมีหยุดในช่วงของรอมฎอนคือ1 เดือนไปเปิดนู่นเลยท้ายๆมิถุนาครับใช่ครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็จะเพื่อที่จะให้แต่ละสโมสรเนี่ยเขาสอดคล้องกับวัฒนธรรมสอดคล้องกับประเพณีนะครับแล้วก็บังเอิญทางโซนในภาคใต้เนี่ยจำนวนทีมในปีนี้เนี่ยเรามีไม่มากเท่าไหร่นะครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะจัดการแข่งขันเนี่ยให้ทุกโซนจบฤดูกาลแข่งขันในเวลาที่เท่ากันได้นะครับไม่ลืมว่าหลังจากจบการแข่งขันในไทยลีก4ในฤดูกาลปกติเนี่ยเราจะมีการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกโซนทั้ง6 โซนเนี่ยมีช่วงระยะเวลาในการจบฤดูกาลเนี่ยที่เท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเตรียมตัวที่จะแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกช่วงปลายปีครับครับช่วงนี้ก็คือใครมีใบโอนย้ายก็สามารถทีมก็สามารถเข้าไปคีย์ในเว็บนะครับถึงได้วันที่29แต่ก่อนหน้านี้ครับแต่ถ้ามีใบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอนุมัติก่อนแล้วก็รายชื่อจะขึ้นในเว็บไท
ทางการไหมครับก็ถ้าทางไทยลีกนะครับได้ตรวจสอบเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอนุมัติให้ขึ้นในระบบได้เลยโดยที่เงื่อนไขนะครับจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนเนี่ยก่อนล่วงหน้า3 วันที่จะมีการแข่งขันนั่นคือถ้าแข่งขันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ต้องส่งเอกสารมาที่ไทยลีกเนี่ยภายในวันพุธครับครับเราก็ใช้เวลาตรวจเอกสารแล้วก็อนุมัตินะครับให้นักเตะเนี่ยสามารถที่จะลงทําการแข่งขันได้หรือไม่ได้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้เราตอบคำถามมานะครับสำหรับคนดูดูเยอะพอสมควรแชร์ไปด้วยนะครับคือผมไม่อยากถามอะไรที่ผมอยากรู้ว่าผมรู้พอสมควรนะครับมีสิงห์บุรีนะครับตรวจสอบ ICT ได้เลยไหมนะครับตอนนี้นักเตะต่างชาติตรวจสอบ ICT ได้เลยไหมนะครับถ้านักเตะที่เล่นอยู่ในไทยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบเอกสาร ICT นะครับก็สามารถที่จะใช้ใบโอนย้ายได้เลยนะครับICT เนี่ยเอกสาร ICT ก็คือจะยื่นเข้ามาที่สมาคมนะครับในช่วงของการเปิดตลาดได้เลยแล้วขั้นตอนการตรวจผมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้อ่ะมันเลยเป็นเดือนอ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วไม่มีแล้วครับไม่นมะีคแลร้ับวไม่มีประเภไมท่มีแบนบะไม่มีนะไม่มีแล้วครับไม่มีครับเราปรับไรมู่ปแบนบะครับปรับระบบในการในการติดตามเอกสารนะครับในการส่งอีเมครลับไปเพื่อที่จะไปขอเอกสารITC เนี่ยในรูปแบบใหม่นะครับก็เราไม่มีจริงดองเป็นเดือนละไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่ควอาม่าช้าเร็วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของสมาคมแล้วนะครับที่ขึน้นี่อยู่กับเออสโมไม่สใช่รที่มนาี่กครับก็ใครเอาต่างชาติตัวใหม่จากต่างชาติมาก็รีบมาทำนะครับถ้าถูกใช่ต้องครับหมดก็อนุมัติได้เลยครับซึ่งอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็เงื่อนไขเดิมก็คือภายใน30 วันนะครับหลังจากที่ทางสมาคมเนี่ยได้ส่งอีเมลนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบเอกสาร ITC นะครับไม่ใช่30 วันนับตั้งแต่วันที่สโมสรส่งเรื่องมานะครับครับนี่เรื่องของ ITC นะครับก็น่าจะคือไวกว่าเดิมแน่นอนนะครับครับไม่เหมือนเดิมนะครับเออนะครับอ่ะถามมาเรื่อยๆนะครับก็พอมีบ้างทีสามที่สี่ปีหน้านะครับเราเคยได้ยินกันว่าจะยุบรวมปีคหรน้ัาบมีสิทธิ์ไหมครับก็จริงๆก็เป็นแนวความคิดนะครับว่ารูปแบบในการแข่งขันจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมนะครับแต่ก็มาดูแล้วมันก็แต่ละระบบมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งผมก็คิดว่าการแข่งขันที่แบ่งเป็นไทยลีก3แล้วก็ไทยลีก4เนี่ยมันก็มีความมันนะครับความตื่นเต้นความเร้าใจความพร้อมของทีมมันทําให้ทีมเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็มีรูปแบบในการทำทีมที่ผมคิดว่ามันก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เอาล่ะการแข่งแบบไทยลีก3นะครับก็มีข้อเสียในเรื่องของการเดินทางซึ่งจะต้องเดินทางออกนอกภูมิภาคของตัวเองถูกไหมครับเมื่อก่อนในภาคเหนืออาจจะมีสัก12 ทีมนะครับก็แข่งกันในเฉพาะภาคเหนือแต่ตอนนี้เนี่ยในทีมในโซนภาคเหนือเองก็ต้องเดินทางไปอีสานต้องเดินทางไปภาคตะวันออกนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยสมาคมเราก็ให้การสนับสนุนด้วยการให้เงินช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับตามระยะทางเช่นเดียวกันกับสโมสรในไทยลีก4นะครับซึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยแต่ละโซนเนี่ยจำนวนทีมมันอาจจะเหลือน้อยลงไปนะครับบางโซนอาจจะมี8 ทีมบางโซนอาจจะมี10 ทีมนะครับแต่เราก็สามารถที่จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมันเป็นฟุตบอลในระดับอาชีพได้ด้วยการจัดลีกให้มันยาวขึ้นนะครับบางโซนเราก็ทําการแข่งขันกันแบบ3 เลกนะครับเป็นต้นครับนะครับเราก็คิดว่าก็เป็นการแก้ปัญหาไปนะครับซึ่งเรามองแล้วว่าการจัดแบบแยกเป็นไทยลีก3ไทยลีก4นะครับแล้วหลังจากที่ได้ฟังความคิดเห็นจากสโมสรสมาชิกเนี่ยทั้งไทยลีก3แล้วก็ไทยลีก4เนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันว่าโอเคมันน่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับเราจึงคิดว่าเราจะเก็บรูปแบบนี้ไปก่อนคือหลังจากที่ประชุมกันล่าสุดใช่ไหมฮะครับนะครับผมก็ว่ามันยังดีนะถ้าไปรวมกันมันก็กลับไปที่เดิมก็ผมคิดว่ามันก็อยู่ก็เราทดลองได้นะครับนะครับเพราะว่า T4 เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีทีมไทยลีก18 ทีม16 ทีมครับเป็นทีม B เข้ามาเล่นด้วยนะใช่ครับมันก็จะยืดเวลาแล้วก็ยืดความเป็นจ้างงานเต็มเวลา
หลายเดือนอ่ะนะครับ 6-7 เดือนนะครับครับอ่ะมีอีกนะครับพิษโลกปีที่แล้วได้ตัดสินไปแล้วนะมีเขาถามว่าคุณใช้โอเคไหม พิษโลกปีแล้วกับจริงเคสเชียงรายที่ผมมาคบเนี่ยนะ เดี๋ยวเรื่องยาวเดี๋ยวเรื่องยาวตัดสินไปแล้วนะครับไปอ่านตามข่าวนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอื่นๆนะครับครับอาเซียนครับโควต้าอาเซียนกับทีสี่ทีสามก็มีเนาะครับอันนี้ก็ถามนนว่าก็เหมือนสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนาะครับครับอันนี้ก็ปกตินะครับจริงๆโควต้าอาเซียนในไทยลีกสามไทยลีกสี่นี่เรานำร่องมาก่อนแล้วนะครับเราใช้มาก่อนแล้วเราใช้มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลในหลายๆสโมสรนะครับที่ได้นำเอาตัวที่มีชื่อเสียงนะฮะในซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยได้มาร่วมทีมก็ผมก็คิดว่าก็มีหลายทีมนะครับที่ได้ทดลองทำแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับหลายทีมที่ลองเอานักเตะเข้ามาแล้วก็พบว่านักเตะต่างชาติบางคนอาจจะไม่ได้มีฝีเท้าที่เหนือกว่านักเตะไทยนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นการสร้างนะครับกลุ่มฐานแฟนบอลใหม่ๆให้เกิดขึ้นในฟุตบอลบ้านเรานะครับครับทำไมอ่างทองไม่เซ็นอ่องทูครับ2ปีครับอ่างทองจริงๆก็อยากจะเซ็นอ่องทูนะครับแต่อ่องทูไม่น่าอยากจะเซ็นงานอ่างทองเท่าไหร่นะครับอ่ะมีอีกนะครับโควต้าของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรบกวนไปอ่านในบทความของซูเปอร์ซับนะครับผมเขียนไว้ละเอียดแล้วนะครับปีหน้าทีสามบนตอนบนนะครับขอจัดแบบเยือนเหนือสุด2แมตช์ต่อกันกลับมาบ้าน2แมตช์แล้วไปเยือนกลางครับยังไม่จบนะปีนี้อุบลไปเยือนเชียงใหม่กลับมาเปิดบ้านแล้วไปเยือนเชียงรายเหนื่อยครับอันนี้จากทีมนะทีมหนึ่งนะครับโอเคครับก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับเราพยายามที่จะช่วยสโมสรในเรื่องของการเดินทางให้ได้รับผลกระทบให้ได้น้อยที่สุดนะครับแต่ต้องบอกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับในการจัดโปรแกรมการแข่งขันตั้งแต่ไทยลีก1จนมาถึงไทยลีก4นะครับซึ่งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าในฤดูกาลแข่งขันหน้าถ้าเรายังใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดอยู่นะครับก็สามารถที่จะใส่ลงไปเป็นเงื่อนไขได้นะครับว่าการเดินทางเนี่ยสโมสรอยากจะเดินทางไปอย่างเช่นมีเชียงรายมีเชียงใหม่มีลำพูนนะฮะก็ขึ้นเรียกว่าขึ้นทริปเหนือไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็อยากจะได้ฟังความคิดเห็นของสโมสรนะครับเพราะบางทีสโมสรน่าจะมองว่าที่การเดินทางไปเป็นทีมเยือนถึง2สัปดาห์ติดกันเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องหาที่พักนะครับต้องมีแคมป์ต้องมีสนามซ้อมในช่วง10วันเนี่ยก็ต้องมาฟังสโมสรว่าเฮ้ยเขาอยากจะได้แบบนั้นไหมนะครับถ้าเขาอยากจะได้นะครับผมก็คิดว่าผมเองในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดก็จะพยายามนะครับอำนวยความสะดวกให้กับสโมสรให้ได้มากที่สุดนะครับครับก็ขอได้นะขอแบบรู้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องไปเยือน2แมตช์อะไรเงี้ยขอมาทางสมาคมด้วยนะก็เดี๋ยวก่อนเริ่มฤดูกาลเราคงมีการพูดคุยอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะจัดให้ทีมใดทีมหนึ่งเป็นพิเศษนะครับถ้าทำเนี่ยมันก็คงต้องทำให้เป็นทั้งระบบเลยนะฮะทุกทีมทุกสโมสรจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับจะได้เป็นธรรมกับทุกสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันครับทีสามครับจะมีการลดทีมในโซนหรือเพิ่มโซนย่อยไหมครับเพื่อความสำคัญในแต่ละเกมไหมครับการเพิ่มโซนย่อยคงไม่มีนะครับแล้วในจริงๆเนี่ยในฤดูกาลแข่งขันนี้เนี่ยตอนต้นฤดูกาลนะครับถ้าแฟนบอลจะจำกันได้เนี่ยเราวางแผนเอาไว้ว่าไทยลีก3เนี่ยจะมีทั้งหมด16ทีมนะครับสายละกลุ่มละ16ทีมเป็น32ทีมแต่เนื่องจากเอาละพอก่อนจะเริ่มฤดูกาลก็มีบางทีมเปลี่ยนใจบ้างนะครับบางทีมถอนตัวไปบ้างนะฮะมันก็เลยมาลงตัวที่14กับ14นะครับซึ่งจากในฤดูกาลแข่งขันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเลข14ทีมนะครับก็เป็นตัวเลขที่สามารถที่จะจัดการแข่งขันในระบบลีกได้ดีพอสมควรนะครับก็คิดว่าณตอนนี้นะครับก็คงตัวเลขเอาไว้ที่14ทีมก่อนนะครับครับเดี๋ยวจะเกิน10นาทีนะคุณแชมป์ต้องไปเลี้ยงลูกนะครับ
อ่ะจะเร่งๆให้นะครับที3ที่4พอแยกเป็นปัจจุบันนะครับมีมูลค่าการตลาดลดลงไหมครับปัจจุบัผนมคคนิดดูว่าลดลงกว่าความน่าเสยอนะเลใจยนะครับความเข้มข้นของการแข่งขันในลีกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากด้วยซ้ำนะฮะลองนึกภาพดูเมื่อก่อนนี้อ่ะผมยกตัวอย่างอ่างทองนี่ก็อยู่ในดิวิชั่น2มาหลายปีนะครับอยู่มา4ปีสิ่งที่อยากจะให้เห็นในการแข่งขันในไทยลีก3อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเรามีการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกทั้งปีครับเรามียอดทีมซึ่งอยู่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมาแข่งขันกันในระดับที่มันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นทีมในภาคกลางก็มีโอกาสไปเตะกับทีมในภาคเหนือทีมในภาคอีสานก็ไปแข่งขันกับทีมในภาคเหนือนะครับซึ่งผมคิดว่าความเข้มข้นแล้วถ้าหากว่าแฟนบอลได้ติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าความพร้อมนะครับความเป็นการเตรียมทีมในการแข่งขันในระดับไทยลีก3เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าไทยลีก4นะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสโมสรเหล่านี้เนี่ยในการก้าวขึ้นไปสู่สโมสรอาชีพต่อไปในอนาคตไปไทยลีก2ไปไทยลีก1ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับในผมกลับมองว่ามันเพิ่มความเข้มข้นให้กับลีกนะครับเพิ่มความสนุกให้กับการแข่งขันในลีกในภาพรวมมากขึ้นด้วยครับผมว่าก็ซ้อมเหมือนที2นะครับที2นี้ก็หนักแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปนั่งดูนะครับเกมการแข่งขันระหว่างอยุธยายูไนเต็ดนะฮะกับแพร่ซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของไทยลีกสามตอนบนโอ้โหพี่เดจะบอกว่ามันมากนะครับบอกทั้งคู่เนี่ยมันไม่ใช่ฟุตบอลที่คือผมคิดว่าทั้งสองทีมเนี่ยถ้าขึ้นมาอยู่ในเลเวลระดับไทยลีกสองเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นทีมที่เรียกว่าแข่งขันในลีกไทยระดับไทยลีกสองเนี่ยได้เลยนะครับด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นด้วยระบบของการเล่นนะครับไม่มีแบบนอนนานคานออกไม่มีเสียเวใช่ลใชา่ไม่มีแบบได้บอลจากกองหลังขึ้นมาแล้วก็มองเงยหน้าขึ้นไปดูแล้วทิ้งบอลให้กองหน้าต่างชาติเข้าไปทำไม่ใช่แล้วรูปแบบเนคี่รยับมันมีการพัฒนาที่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับนะครับจากการที่การแข่งขันในลีกเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมันเข้มมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งทีมอย่างเล็กๆอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ไปนั่งดูสีหมอกนะครับแข่งกับทีมบ้านบึงอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นว่าการแข่งขันในระดับไทยลีก3เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันที่โอ้โหมันเป็นฟุตบอลที่ไม่มีทรงเป็นฟุตบอลที่แบบโอ้โหเดินซึ่งเลเวลในการแข่งขันเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะครับมีความเป็นมืออาชีพครับมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับผมนั่งถ่ายรูปอยู่นะผมแอบถ่ายคุณแชมป์ไปด้วยนะเกมนั้นนะต่อแล้วครับนั้นอันนั้นในยุยทุธยยายุทธยาโอ้มันมาใกชแล้่วมันใช่โอ้มันครับครึ่งมัหลนังนี่แพ้บุกอย่างเดียวแต่ทำโอไม้่โหได้นะครับผมนั่งอยู่ข้างบนนี่ประธานยุทธยานี่นั่งไม่ติดลุ้นมากนะครับลุ้นมากใช่นะครับอ่ะคำถามท้ายๆนะครับใครถามตอนนี้ก็ขออนุญาตไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับผมถามแทนเลยแล้วกันครับในเรื่องของเงินเหมือนเดิมนะครับที่มันจะลงมาเรื่องของ T4 นะครับที่หลายๆทีมเนี่ยจะเริ่มหมดแล้วนะครับหมดในเรื่องงบประมาณแล้วก็รอเงินจากเงินสนับสนุนนะครับหรือจะหารายใหม่เข้ามาแทนอย่างที่เราถามข่าวกันอยู่ตลอดเวลานะครับมาตรการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้อะไรเลยแล้วมาถามในวันนี้คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทั้งไทยลีก3แล้วก็ไทยลีก4เนี่ยทุกวันนี้สมาคมเนี่ยให้การสนับสนุนเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับเงินต่อปีเนี่ยท่านจะได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมเนี่ย2ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทแรกเนี่ยอ๋อ2ล้านบาทนี่เงินสนับสนุนเนี่ยและยังบวกด้วยค่าเดินทางอีกนะครับซึ่งถ้าอยู่ในเป็นทีมในไทยลีก3ท่านทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะได้ประมาณสัก250,000 270,000ขึ้นอยู่กับการเดินทางนะครับครับเช่นเดียวกันกับไทยลีก4ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในค่าเดินทางด้วยนะครับถ้าเทียบกับทีมในระดับไทยลีก2นะครับไทยลีก2ทุกวันนี้ได้เงินสนับสนุน3ล้านบาทบวกกับอีก1ล้านบาทเป็น4ล้านบาทนะครับแต่ด้วยบัดเจ็ตในการทําทีมไทยลีก2กับไทยลีก4เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นเทียบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การสนับสนุนจากสมาคมที่ให้กับสโมสรเทียบระหว่างทีมในไทยลีก4กับเทียบในไทยลีก2เนี่ยทีมในไทยลีก4เนี่ยได้มากกว่านะครับในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการทําทีมเนี่ยมันน้อยกว่านะฮะผมทําทั้งไทยลีกสองเคยอยู่ทั้งไทยลีกสามและเคยอยู่ทั้งไทยลีกสี่รู้ว่าระดับในการแข่งขันของทีมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการที่เราได้รับเงินสนับสนุนเนี่ย1 ล้านบาทจากสมาคมนะครับบวกกับอีก1 ล้านบาทที่ให้ไปในการพัฒนาสโมสรเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับสําหรับทีมในไทยลีกสี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสโมสรเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเพื่อที่จะนำเอาอะคาเดมี่เข้ามาสู้ในทีมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดนะครับเพื่อที่จะหาสปอนเซอร์หาผู้สนับสนุนที่อยู่ในจังหวัดทำให้ผู้สนับสนุนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยเข้ามาสนับสนุนทีมมากยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าสโมสรเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสโมสรอาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องขคอรงับการที่มีนักเตะนะฮะมาร้องเรียนกับทางสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายสโมสรนะครับที่นักมาร้องเรียนกับทางสมาคมสิ่งที่ทางไทยลีกทำนะฮะก็คือพยายามที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็คนรับจากนักเตะมาร้องนะครับเราก็จะให้โอกาสสโมสรเนี่ยในการชี้แจงก่อนก็มีหลายเคสครับบางเคสสโมสรเนี่ยก็ชี้แจงว่าเฮ้ยเขาได้ชําระเงินไปแล้วนะมีเอกสารมายื่นมายืนยันนะครับก็ถือว่าจบไปนะครับบางเคสก็เชิญสโมสรเข้ามาเอาละเกิดการยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบ้างนะครับเกิดการประพฤติตัวที่ไม่เป็นนักกีฬาอาชีพของนักกีฬาบ้างนะครับเราเองก็พยายามที่จะทําความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับเพื่อให้ทั้งสองฝั่งเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับก็ครับพยายามประคับประคองนะครับก็ถือว่าทีมในไทยลีกสามไทยลีกสี่เนี่ยก็ถือว่าเราอยากจะดูแลที่ใกล้ชิดนะครับและอยากที่พยายามที่จะเป็นพี่เลี้ยงพยายามที่จะช่วยเหลือเขานะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆปรับตัวเพื่อที่จะเป็นสโมสรมืออาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตครับแต่ที่น่ากลัวเนี่ยคือแข้งนอกนะไปฟ้องฟีฟ่านะอันนี้คือก็เป็นเรื่องที่สโมสรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็คนรัคบวามรับผิดชอบของสโมสรนะครับซึ่งผมก็พยายามให้ข้อคิดให้คําแนะนํานะครับในเรื่องของแต่ละสโมสรเนี่ยในการเซ็นยกเลิกสัญญานักเตะนะครับก็พยายามทําให้มันถูกต้องให้มันมีความเป็นสากลนะครับให้มันถูกตามกฎหมายมีหลักฐานในการยกเลิกสัญญามีการจ่ายชดเชยนะครับที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งมาหลังๆเนี่ยหลายสโมสรก็เริ่มที่จะปรับตัวหลังจากพอทราบข่าวหลังจากพอมีเคสบ่อยๆมากขึ้นนะครับเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงวิธีการทำงานให้มันดีมากขึ้นครับอ่ะเลยเวลามาเยอะนะครับตอนแรกกะว่า10 นาทีครับก็นะครกั็บยินดีครับเผื่อใครมีเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับโอกาสหน้านะครับเราจะมาแบบโชะโชะตอบโชะโชะให้มันเยอะๆนะครับได้อค่ระับขอบคุณคุณแชมป์มากนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในคราวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับพี่เดย์แล้วก็ขอบคุณคผรู้ฟัังบมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคุณแชมป์นะครับกว่าจะมีเสียงนะครับนานก็เราอันนี้คือเป็นการพูดคุยคุณแชมป์ว่าลองมาตอบคำถามกันไหมนะครับก็ถือว่ามีคนดูพอสมควรนะครับแล้วก็คุณแชมป์เสียสละเวลามานะครับก็เราทำแบบนี้นะครับในสักอาทิตย์2 อาทิตย์ครั้งอะไรแบบนี้นะครับติดตามได้ที่นี่นะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจิรวัฒน์ภูมิลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ